ำรวจทำเลบนถนนรามอินทรากันบ้างซึ่งจะเป็นถนนหลักที่รถไฟฟ้าสายสีชมพูเขาจะวิ่งผ่านนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่ตรงบริเวณอนุสาวรีย์หลักสีนะคะคุณผู้ชมถ้าก็คือจะอยู่ตรงบริเวณตัดกับถนนพหลโยธินนั่นเองสำหรับโซนนี้บอกได้เลยว่ากำลังฮอตเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถไฟฟ้ากำลังจะเดินหน้าไปแล้วนะการเดินทางอื่นๆก็ถือว่าสะดวกนะคะเพราะว่าเชื่อมต่อเข้าออกเมืองได้หลายเส้นทางเลยทีเดียวใช่ก็เป็นถนนหลักอยู่แล้วใช่อย่างต้นถนนรามอินทราเองตรงบริเวณถนนพหลโยธินค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ถนนแจ้งวัฒนะบริเวณช่วงตรงกลางนะคะก็จะเชื่อมกับถนนนวมินทร์ถนนเสรีไทยถนนรามคำแหงแล้วส่วนตอนปลายของถนนรามอินทราเองก็เชื่อมกับถนนสุวินทวงศ์อันนี้ยาวไปจนถึงฉะเชิงเศร้าเลยแต่ว่าหญิงยังลืมส่วนที่สำคัญเลยก็คือทางด่วนก็มีทางด่วนฮะทางด่วนเส้นทางรามอินทราอานรงค์แล้วก็มีวงแหวนกาญจนาภิเษกเรียกว่าไอ้ทางด่วนตัวนี้แหละที่ช่วยได้เยอะเลยโดยเฉพาะพื้นที่ของวัชรพลที่เป็นพื้นที่หลักของตลาดที่อยู่อาศัยในย่านนี้ซึ่งโอ้โหมีทางด่วนเส้นนี้ช่วยได้เยอะไม่ว่าจะเดินทางเข้าหรือว่าออกนอกเมืองเนาะแล้วก็แต่วันนี้เดี๋ยวเราโฟกัสเฉพาะรามอินทราเอาช่วงต้นๆเนาะที่ตอนนี้นอกจากสีชมพูแล้วสีเขียวมาแล้วกำลังสร้างอยู่คอนโดเยอะมากแล้วก็กระโดดข้ามไปดูช่วงปลายๆซึ่งก็มีบ้านมีทาวน์โฮมมีคอนโดมิเนียมที่ราคาต้องบอกว่าน่าสนใจจริงใช่ค่ะหญิงเริ่มเล่าให้คุณก็อย่างที่พี่หมีบอกไปนะว่าในโซนนี้นะคะก็จะมีที่อยู่อาศัยครบทุกแบบทุกสไตล์นะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์บ้านแฝดรวมไปถึงคอนโดมิเนียมแล้วก็ทาวน์โฮมเองก็มีนะคะรวมๆกันแล้วประมาณสัก17โครงการใหม่ที่ยังเปิดขายแล้วก็ที่ยังแอคทีฟอยู่ตอนนี้นะคะที่เห็นในภาพนี้ก็จะเป็นเหมือนปักหมุดไว้ว่าโครงการไหนอยู่ตรงไหนกันบ้างนะสำหรับที่อยู่อาศัยย่านรามอินทรามีนบุรีอันนี้ก็อย่างคอนโดนะพี่หมีก็จะมีต้นๆนะทั้งสร้างเสร็จแล้วก็เป็นโครงการใหม่เลยก็มีส่วนใหญ่ก็จะอยู่ริมถนนใหญ่นะคะหรือว่าถ้าเข้าซอยก็เข้าไปซอยนิดเดียวเท่านั้นเองราคาเริ่มต้นก็ไม่เกิน2ล้านอันนี้มีให้เลือกหลายโครงการเลยทีเดียวนะถ้าให้ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นบริเวณต้นๆถนนรามอินทราค่ะคุณผู้ชมก็จะมีคอนโดมิเนียมของ Asset White นะอันนี้ก็จะเป็นdeveloper รายกลางๆที่เขาพัฒนาคอนโดในโซนนี้หลายโครงการเลยทีเดียวนะแต่ชื่อเขาคุ้นนะใช่ถ้าพูดถึงชื่อนี่ก็จะอ๋อเคยเห็นโฆษณาหรือเคยเห็นตัวโครงการมาแล้วนะอย่างเช่นโมดิสเตชันอันนี้จะอยู่เยื้องๆกับ Tesco Lotus ตรงนั้นอ๋อจะอยู่ไปทางเส้นพหลใช่อยู่ทางเส้นพหลนะคะติดถนนใหญ่เหมือนกันแล้วก็ติดบันไดทางขึ้นลงรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีอนุสาวรีย์หลักสี่ค่ะส่วนอีกโครงการนึงก็เป็นโครงการใหม่เหมือนกันของ Asset White ด้วยเช่นกันนะคะโมดิสอินเตอร์เชนโอ้โหนี่ต้องได้2สายแน่นอนชื่อแบบนี้ชื่ออินเตอร์เชนก็คือได้ทั้งสายสีชมพูแล้วก็สายสีเขียวที่ตัดตรงบริเวณตรงนั้นนะคะตัวโครงการตั้งอยู่ตรงบนถนนรามอินทรานะคะตรงหัวมุมก่อนถึงห้างเซ็นทรัลรามอินทราถ้าเกิดว่าเดินทางมาจากทางวงเวียนหลักสีนะอันนี้ราคาเริ่มต้นก็1ล้านปลายๆประมาณ 1.7 1.8 ล้านนะคะราคายังเหลือไหมเนี่ยก็น่าจะยังมีอยู่นะแต่น่าจะยังมีใช่ก็ห้องไซส์ประมาณ20นิดๆตารางเมตรนะอ๋อเอาๆค่ะทีนี้เดี๋ยวพาอย่างที่บอกพากระโดดข้ามไปดูช่วงปลายๆบ้างนะคะซึ่งตรงนั้นแน่นอนเขาก็มีเหมือนกันนะเป็นอินเตอร์เชนนอกจากสายสีชมพูแล้วก็ยังมีสายสีส้มนะแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นครบถ้วนเลยเพราะว่าตรงนั้นก็คือเมืองมีนบุรีนะมีทั้งตลาดมีนบุรีมีตลาดเขาเรียกอะไรตลาดจุจักสองเป็นตลาดใหญ่เลยนะตลาดนัดยังมีอีกไหมคะพี่หมีโครงการในย่านนั้นอันนี้เปิดตัวขายเรียบร้อยแล้วเดคิวสเตชันรามอินทรา109อันนี้อยู่ช่วงปลายๆแล้วก็เข้าไปในซอยพระยาสุเรนนิดนึงนะแต่ว่าห่างจากถนนรามอินทราเนี่ย200เมตรเท่านั้นเองไม่ไกลไปมาแล้วโครงการนี้เดินได้แบบสบายๆมากจะมีคนเคยพาไปดูที่ไซต์ที่สำนักงานขายแล้วเคยเป็นไลฟ์มาแล้วค่ะราคาเริ่มต้น 1.26 ล้านบาทเห็นไหมราคาเบาๆใช่แล้วเขาเป็นห้องพร้อมเฟอร์ด้วยนะเนี่ยใช่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเดอะคิวอีกหนึ่งโครงการค่ะมาแรงเลยล่ะเจ้าเนี้ย
The Q Plus มีนบุรีอันนี้ก็แถวแยกตลาดมีนนะใช่อยู่ใกล้ๆกับสี่แยกเลยอันนี้ก็เดินทางสะดวกค่ะจะไปทางเสรีไทยก็ได้หรือว่าใช้รามอินทราก็ได้ราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาทราคาไม่แพงเกินไปเรียกได้ว่า มีงบล้านห้านี่ก็ซื้อได้นะใช่เป็น first jumper อ่ะส่วนใหญ่น่าสนใจไหมล่ะก็พูดถึงว่าทำเลที่เราพูดไปนะคะรามินทามินบุรีค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นทำเลที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยใหม่ในตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านจัดสรรทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมมีครบที่สำคัญราคายังไม่แพงมากอย่างที่บอกไปว่าทาวน์เฮาส์เริ่มต้นไม่ถึง2 ล้านนี่ก็ยังมีอ่าฮะ